มไม่รีบแต่พี่รีบโอเคครับพี่เจต่อ5 4 3 3 5 6 6บอกแล้วอย่ารับเยอะครับใครบอกแล้วอย่ารับเยอะใครเขาบอกพี่อ่ะไอ้อีกอ่ะแต่วันนี้มาเป็นสายไบเกอร์ครับผมวันนี้ก็มาในลุคไบเกอร์ครับก็มาในงานของยูนิโคลครับก็มา เปิดยีนตัวใหม่ของยูนิโคลครับผมเราเป็นสายแบบเดี๋ยวนายสายเราเราเป็นชอบเป็นคนชอบยีนอยู่แล้วครับแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ก็ยีนกับมอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นของคู่กันอยู่แล้วครับเวลาใส่ขี่ไปไกลๆไปออกทริปอะไรเงี้ยครับก็จะเน้นที่กางเกงยีนเป็นส่วนใหญ่จริงๆมันมีวิธีเลือกให้เหมาะกับสรีระเราอย่างไรบ้างคืออันนี้เขาเป็นยีนที่มีความคล่องตัวสูงครับเขาเรียกว่า Ultra Stretch Skinny Fit Jean นะครับคือเป็นยีนที่ skinny นะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะคล่องตัวทำให้เวลาเพราะว่าบางทีทรงสวยแต่ว่ามันใส่ไม่ค่อยสบายครับแต่อันนี้คือเป็นนวัตกรรมใหม่ครับเป็น New Era of Jean ครับคือสวยด้วยแล้วก็ใส่สบายด้วยครับคล่องมอไซค์ก็ไม่อึดอัดกระโดดจะวิ่งจะเดินจะอะไรเงี้ยก็สบายตัวครับรู้สึกว่ามันเรียกว่าเหมือนให้อากาศถ่ายเทได้ดีครับแล้วก็ยืดหยุ่นด้วยครับใครอยากใส่แบบโอ้ใครเป็นสายยีนแบบโอ้แนะนำเลยครับยีนของยูนิโคลครับเพราะว่าเขามีเขาเป็นซัพพลายเออร์หลักเขานะครับคือฮักซัพพลายเออร์หลักครับคือไคฮาระนะครับซึ่งเป็นแบบเป็นซัพพลายเออร์ที่ทำยีนแบบระดับโลกเลยแล้วก็มีหลายเจ้าเลยครับที่ใช้ยีนตัวนี้นะครับก็โอ้โหก็บอกเลยว่าทั้งฟังก์ชันแล้วก็ทั้งคุณภาพครับแนะนำเลยที่โอ้สะสมเยอะยีโน่เยอะมากครับเต็มบ้านเลยครับหลายร้อยตัวครับเราเก็บเกินร้อยเก็บบางอันก็ใส่ไม่ได้ครับเอวมันใหญ่อันนี้คือเราลองเก็บเป็นอะไรเพื่อสะสมด้วยเราก็ชอบสะสมด้วยครับแล้วเราก็เป็นคนศึกษายีนครับบ้าคลั่งยีนมากๆครับดูแลมันยังไงบ้างเพราะปกติเขาจะไม่ค่อยสะสมใส่แล้วก็มันก็จะเหม็นนิดนึงครับมันก็จะมีกลิ่นนิดนึงเพราะว่าเป็นกลิ่นยีนใช่ครับแต่ว่าผมก็ถ้านานๆก็เอามาซักบ้างตากแดดครับแล้วก็เก็บมันจะความเสียดายไหมครับแบบด้วยความแบบอันนี้กันมาว่าไม่ซักเลยเพราะว่ามาซักก็ไม่เสียดายจริงๆมันก็เป็นยีนที่เราใส่มาตั้งแต่เด็กแล้วอะไรเงี้ยครับมันก็เริ่มเก่าแล้วเราก็แค่เก็บไว้เป็นที่ระลึกครับมีเศษอันที่แบบมูลค่าสูงราคาขึ้นอะไรเงี้ยก็มีบ้างครับพี่แต่มันขาดก็คงขายไม่ได้แล้วครับมีใครมาขอไม่มีเลยครับยังไม่มีใครสนใจคอลเลกชันผมเลยแล้วถ้าคิดว่าเปิดประมูลหรือออกมาซื้อมาขายอะไรเงี้ยไม่แน่ครับในอนาคตอาจจะแบบประมูลทำบุญหรือว่าอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวค่อยว่ากันแสดงว่าถ้ามีโอกาสได้ออกแบบเองเราก็อยากจะออกแบบเองออกแบบใช่ครับช่วงนี้งานเยอะมากแบบอีเวนต์เริ่มกลับมาครับไงครับแฮปปี้นะฮะดีใจครับที่ใช่ครับดีใจที่ได้ออกอีเวนต์ครับไม่ได้ออกอีเวนต์มานานมากลืมไปแล้วครับว่าอีเวนต์เป็นยังไงแต่ว่าแฟนคลับก็ยังมากรี๊ดอยู่นะแฟนคลับยังมากรี๊ดน่ารักมากได้อยู่ไหมคะคิวอะค่ะอะไรนะได้อยู่ไหมคะคิวว่างอยู่ปะคิวตอนนี้ว่างตลอดเลยนะครับก็ติดต่อมานะครับ089ครับ894-6339ติดต่อคุณโชว์ครับจำเบอร์ตัวเองได้ไหมก่อนเบอร์ตัวเองจำไม่ได้จำผู้จัดการได้อย่างเราเริ่มแบบอีเวนต์มันเริ่มเข้ามาแล้วจะรับยังไงคะรับคนหรือว่ายังไงโอ้เราก็จะรับหมดเลยครับเขาติดต่อมาแล้วก็รับหมดอย่างตัวอ้อเองเป็นคนที่เหมือนกับเราค่อนข้างแบบงานมาตลอดอะไรเงี้ยเราก็ค่อนข้างจะไม่ปล่อยให้ตัวเองว่างหรือว่ายังไงคะปล่อยนะครับปล่อยให้ว่างก็บางทีก็มีพักผ่อนเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้ก็ถ่ายทั้งหนังแล้วก็ละครมาตลอดครับก็ติดกันมายาวเลยครับก็เลยช่วงนี้ก็จะมีพักบ้างครับแต่ก็ยังมีอีเวนต์แล้วก็ยังมีการโปรโมทละครอยู่ครับแล้วก็มีพรีเซนเตอร์อะไรต่างๆที่โอ้อยู่เนี่ยเพราะเราไม่หายไม่เป็นหนังเลยอะแม้ไม่มีละครแต่เราก็ยังมีโฆษณาทุกปีอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับมันมีวิธีดูแลตัวเองที่เป็นโค้ชออกผมว่าก็เราเน้นที่ผลงานเราด้วยครับเพราะว่าเราเป็นนักแสดงแล้วเราอาชีพของเราคือการแสดงอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นเรื่องของการเลือกงานด้วยครับเพราะว่าพี่โชว์หรือว่าผู้จัดการผมก็ช่วยดูเรื่องการรับงานหรือว่าบทที่มันจะเข้ากับเราหรือเราสามารถถ่ายทอดออกมาได้เลยคิดไหมคะว่าเราทำงานมาตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้มันเหนื่อยกับการทำงานมากเกินไปไหมก็มีนะครับบางทีก็มีรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้ออะไรเงี้ยครับแต่เราก็รู้สึกว่าเราได้โอกาสที่ดีครับแล้วก็เราได้ทำงานกับคนดีๆทั้งนั้นเลยคนน่ารักทั้งนั้นเลยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเราเหนื่อยก็มีคนเหนื่อยไปกับเราเคยมีงอแงประจำครับแล้วทำยังไงงอแงก็ทำอะไรไม่ได้ได้แต่งอแงตื่นเช้าก็ต้องมีคิวต่อครับผมใช่ครับแล้วช่วงอายุนี้ยังงอแงอยู่ไหมหรือว่าไม่นะทำไมช่วงนี้ก็ยังงอแงหนักกว่าเดิมอีกฮะยิ่งอายุเยอะก็ยิ่งงอแงเอ้าทำงานช้าเราก็
ไม่อะครับบางทีงานมันก็ค่อนอย่างช่วงโควิดที่ผ่านมาค่อนข้างแบบหนักเหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็เลยเพราะว่ามันอาจจะเหนื่อยเพราะว่าเรารอด้วยแล้วเราต้องกลับมาถ่ายด้วยบางทีมันก็ค่อนข้างยากใช่ยังไงก็ต้องทำการสีไม่มองการสีไม่มองเลยค่ะหน้าสุดเขาไปออกรายการมาบอกว่าเราอ่ะเวลาเจอกันก็จะมีเสียงของกันด้วยอ๋อครับอยากฟังโอ้การสีการสีอะไรอย่างเงี้ยนึกได้ไหมไม่เอาเขินเรียกว่าปกติแล้วแล้วเขาบอกว่าเขาเป็นแบบเป็นการขับที่แบบโอ้ยเพราะว่าขับตู้ที่โอ้มาที่ตู้ของนั่นอ๋อครับไม่รู้ครับมือเขาก็จะเจอก็ไม่ค่อยคุยเขาไม่ค่อยบอกครับจะไปบอกตามรายการหลังๆเนี่ยเหมือนกับว่าเขาก็แบบเขาได้แบบครบเพื่อนมากขึ้นมาใช่ครับครับก็ว่ามันก็นานแล้วเหมือนกันอะไรเงี้ยรู้จักกันมาก็ไม่ได้ติดบังอะไรอย่างเมื่อกี้บอกว่าเขาไม่ค่อยบอกแต่ไปบอกตามรายการคือยังไงไม่ครับก็คือหมายถึงว่าก็อยู่กันก็ไม่ได้พูดหรอกอะไรเงี้ยแต่ที่รายการเขาถามนะครับก็มีโอกาสต้องเล่าเพราะถ้าไม่อยู่ด้วยกันแล้วมันเกรงในการที่จะแบบไม่อะไม่เก่งสนิทก็เขาบอกว่าเขาเป็นคนอ๋อไม่หรอกครับเขาแค่ส่งมาครับแต่ว่าผมมันก็ต้องอยู่ที่ผมด้วยว่าผมจะต่อหรือเปล่าอ๋อตอนนั้นคือเราก็แอบเป็นเงินเขาเราก็ต้องมีใจสิเขาถามว่าพี่เขาถามบล็อกเลยครับพี่บล็อกเลยส่งไปบ้างได้ไหมไม่ผมไม่บล็อกครับพอเขาไปออกรายการอะไรเงี้ยค่ะเขาจะต้องพูดเรื่องความรักที่เขามีมาถามเราก่อนไหมว่าพูดได้เท่าไหร่ยังไงก็ไม่นะครับเราก็ปกติแล้วมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติว่าก็เลยไม่ได้คิดว่าต้องตอบยังไงแล้วมีไปตามดูไหมคะเวลาเขาไปออกดูครับดูเห็นล่าสุดเห็นไหมยังไม่ได้ดูล่าสุดเห็นตัวอย่างมาแล้วเห็นไหมคะตัวอย่างมาแล้วตัวอย่างก็โอเคอยู่ดีครับจะไปช่วยโตโน่เรื่องพายเรือทำครับที่นครพนมไปช่วยพี่โน่ป่ะพี่ยังไม่รู้เลยพี่แต่ถ้าเขาชวนเข้าไปเดี๋ยวละครเป็นหมอหลวงเป็นยังไงบ้างได้ดูหมอหลวงก็ปิดกล้องไปแล้วครับใช่ครับปิดกล้องแล้วครับฮะไวมากครับค่อนข้างไวเลยครับแล้วก็ตอนนี้ก็ฝากคือเธอไปก่อนคือเธอกำลังมาแรงคือเธอกำลังมาแรงเลยตอนนี้ฝากไว้ด้วยนะครับตอนนี้ปมของ999ตามเริ่มเปิดใช่ครับตอนถ่ายเหรอครับตอนถ่ายก็หนักมากครับเพราะว่า99นี่ถือว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่โหดมากๆสำหรับโออะไรเงี้ยครับแล้วก็ช่วงระยะเวลาของชีวิตของ99มันยาวนานฮะกว่าจะเล่ากว่าจะอะไรมามันก็ค่อนข้างยากแล้วก็เป็นชีวิตที่หนักมากๆแล้วก็ตอนถ่ายก็โอ้โหโหดมากครับจริงๆโอถามพี่แดนนะว่าทำไมมันต้องจริงทุกอย่างขนาดขึ้นต้องขึ้นเลยนะเราไม้ถ่ายเองครับไม่ต้องใช้แสดงทำไมมันต้องจริงทุกอย่างขนาดนั้นผมก็ไม่เข้าใจพี่แอนเหมือนกันแต่ผมก็รู้นะครับว่าลึกๆพี่แอนอยากให้ผลงานแล้วก็งานของเราออกมาสมบูรณ์แบบอย่างเงี้ยซึ่งตอนเราทำเราก็ท้อแหละครับแต่พอเราไปดูพอเราได้มาดูละครเราจริงๆเราก็รู้สึกหายเหนื่อยรู้สึกว่าเราที่ทำไปมันก็คุ้มค่าที่เราสู้กันมาใช่ครับเพราะว่าบางอย่างมันไม่ได้ถ้าสแตนด์อินอย่างเดียวมันก็อารมณ์มันไม่ได้นอกจากขึ้นนั่งร้านแล้วมันมีฉากที่มันรู้สึกว่ามันเหนื่อยมากมันต้องแบบเพราะมันมีทั้งลงน้ำปีนเขาเยอะมากครับตกทะเลผมตกทั้งทะเลตกเขาอุ้ยไม่รู้ถึงหรือยังแต่มีตกทะเลไปแล้วตกทะเลนี่ก็ต้องตกจริงอะไรเงี้ยครับซึ่งไอตอนทิ้งตัวก็น่ากลัวมากครับแต่ว่าพอว่ายอยู่ในทะเลมันตกใจเพราะเราตกแล้วเรือก็แยกออกจากเราไปเลยอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่ใช่คนว่ายน้ำแข็งตกสองรอบได้ครับเขาทำประกันให้เรานะมีประกันครับมีประกันแต่ว่าหลังจากนี้ก็จะมีฉากที่มันต้องควบตัวถูกตัวกันมีครับมีเยอะเลยครับเพราะว่าโอ้โหต้องทั้งฉากปะทะคารมกับนางเอกกับพ่อนางเอกด้วยแล้วก็ไหนจะใช่ครับ